สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะพี่หนุ่มพบกับรายการ Happy English by ครูหนุ่มศรีครับค่ะนี่ฮะนี่ฮะนี่สวยไหมฮะสวยมากสวยไหมครับสวยมากหนุ่มครับหนุ่มรู้ไหมว่าคนไทยเราเนี่ยใช้วิธีการไหว้ครับการไหว้ของสายการบินของคนไทยได้รับการยอมรับครับผมเพราะมิใช่เพียงแค่ประนมแล้วก็ก้มศีรษะแต่จะอ่อนน้อมใช่ครับชาวตะวันออกคนญี่ปุ่นที่มีการโค้งคำนับชาวอินเดียที่มีการโค้งคำนับชาวจีนที่มีการโค้งคำนับล้วนแล้วแต่มาจากปรัชญาที่ว่าโน้มศีรษะเพื่อรับในสิ่งที่ดีงามและเป็นการลดทิฏฐิมานะค่ะพี่หนุ่มค่ะถูกต้องครับค่ะผมอย่างผมมากองถ่ายเนี่ยผมเจอพี่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุน้อยกว่าผมหรืออายุเท่าผมอายุมากกว่าผมสวัสดีทุกคนหมดเลยครับถูกต้องครับพี่หนุ่มดีมากเลยค่ะครับแล้วก็นี่คือการแสดงความเคารพค่ะครับผมความเคารพนั้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า respect respect ตัวอย่างประโยคคือ respect is for those who deserve it not for those who demand it respect is for those who deserve it not for those who demand itความเคารพนั้นจะมอบให้กับผู้ซึ่งสมควรได้รับการแสดงความเคารพกันครับผมแต่เราจะไม่ได้มอบให้ทั้งกายและใจกับการบังคับให้ทำครับพี่หนุ่มครับก็เหมือนคนไทยที่เมื่อเราสวัสดีใครใช่ค่ะอีกบุคคลนึงก็จะรับไหว้คืนมาใช่ค่ะก็เหมือนกับเราเคารพคนที่น่าเคารพเขาก็จะให้ความเคารพเรากลับคืนมาด้วยถูกต้องค่ะพี่หนุ่มเพราะความเคารพนั้นเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณความดีของเขาที่เขาทำนั้นประจักษ์แก่ใจเราด้วยเหตุนี้ศีระหรือศีรษะจึงน้อมลงเพื่อบอกว่าเราศิโรราบแห่งความดีที่เขาได้ทำให้เราประจักษ์อันนี้ผมขอฝากตอนท้ายไว้นิดนึงเลยนะครับเป็นสิ่งที่อยากจะบอกน้องๆ นะครับว่าถ้าก่อนออกจากบ้านนะครับแล้วอยากจะทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขหรือ คุณยายมีความสุขก่อนออกจากบ้านแค่ยกมือสองมือประนมหนูไปโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหนูกลับมานะคะจะชื่นใจมากถูกต้องค่ะฝากน้องๆว่าให้ทำกันเลยดีมากค่ะไม่ใช่สิ่งที่ยากนะครับใช่ค่ะง่ายๆนิดเดียวและเป็นเสน่ห์ติดกับตัวเองเจอคุณครูเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอคุณลุงขับมอเตอร์ไซค์วินตรงไหนก็ขอบคุณเขาเวลาเขาไปส่งก็ยกมือไหว้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะพี่นุ่มทำกันเอาไว้นะครับก็กลับมาติดตามชมนะครับรายการภาษาอังกฤษสนุกๆแบบนี้นะครับกับครูสมศรีและผมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านเอลทีเอ็มช่อง DLTV หรือ Facebook Happy English by ครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ